จังหวัดมหาสารคามครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สนามการแข่งขันสถาบันการประถมศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามครับวันนี้เป็นฟุตบอลภูมิภาคดิวิชั่น2นะครับนัดที่8นะผู้จัดการทีมครับก็คือชัชวาลวงจรแล้วก็ผู้ฝึกสอนครับจ่าสิบเอกแมนจันทนามครับผู้ฝึกสอนก็คือคุณพิเนตรดาวเรืองแล้วก็ผู้จัดการทีมครับคุณธนกิจบุญทิพย์ครับอีกสักครู่ครับก็จะเริ่มคิกออฟนะครับมาดูผลงานสักเล็กน้อยนะครับในอันดับตารางคะแนนตอนนี้นครราชสีมาครับลงเตะน้อยกว่าชาวบ้านเขาครับลงเตะ6นัดตอนนั้นเองแต่นำเป็นจ่าฝูงครับในขณะที่มหาสารคามซิตี้ลงแข่ง6นัดเช่นเดียวกันนะครับบางทีมก็แข่ง7แข่ง8แข่ง7ไปแล้วนะแต่มหาสารคามซิตี้นั้น6นัดเท่ากับนครราชสีมาครับชนะ2เสมอ3แพ้1นะฮะมาในนัดที่แล้วนั้นมหาสารคามซิตี้นะฮะก็คือทางด้านของมนัสชัยภูไพศิษฐ์นี่ล่อไป4ประตูคนเดียวแล้วดูครับวันนี้นั้นจะคมเหมือนอย่างนัดที่แล้วหรือเปล่าเริ่มคิกออฟแล้วครับสาดบอลยาวขึ้นไปเลยครับติดบล็อกนิดนึงอะไรครับตรงกลางเราแย่งมาได้แล้วมาที่มนัสชัยถ่ายบอลคืนครับคึงเกมนิดนึงมองฮะแล้วก็ไหลไปตรงกลางไม่รีบครับไม่ให้มาจังหวะนี้เล่นบอลเร็วเลยครับดูถ่ายบอลจังหวะนี้แล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยครับจังหวะนี้ขึ้นไปแล้วครับทางด้านนครราชสีมาครับพร้อมพงเอาแล้วก็พร้อมพงชี้เข้าถึงกรอบเขตโทษแล้วก็มองหาเพื่อนไหลขึ้นมาจังหวะที่จะเปิดแล้วก็พุทธศิลป์บอกว่าเราไปทำฟาวครับโอ้อ้าวข้ามหลอกแล้วก็สุรเชษฐ์ก็ปั่นชนกำแพงครับเอาครับจะซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็ยังไม่ได้นะครับวรวิทย์พยายามซ้ำยังเป็นบอลของนครราชสีมาครับจักรพงศ์ไหลบายเอาแล้วครับจังหวะนี้โดนกระแทกฟาวครับเปิดยอดเข้ามาหน้าประตูแล้วมีการโค้งลูกนี้ซุปเปอร์เซฟยังไม่ปลอดภัยครับสกัดจังหวะนี้โอ้ยไปคุกคีคุกคีอยู่หน้าประตูครับหน้าโค้งมานี่ซุปเปอร์เซฟเลยนะครับปัดแล้วก็ชนคานก่อนที่จะกระเด้งกระดอนอยู่แถวหน้าประตูสุดท้ายเคลียร์ออกมาได้ครับโอ้โหรอดตายครับบุดบิดนะพอเราจะสีมามองทางขวานั้นไหลออกไปทะลุแล้วครับขึ้นไปทางไหลมาตรงกลางยังเคลียร์กันไม่ออกแล้วก็ไปสกัดเกือบจุดโทษนิดเดียวอะเสียลูกฟรีคิกมีโอกาสปั่นลูกนี้ชนกำแพงแล้วก็ยังรับไว้ได้ครับเปิดเร็วเลยขึ้นไปหน้าประตูเอาอะไรครับมานาชัยมานาชัยเกี่ยวบอลแล้วก็ไหลให้เพื่อนพยายามจะพลิกไปเอาเลยครับพุทธศิลป์ว่าไงครับฟาวครับล้มลงไประยะนี้นี่แม่ตรงกลางประตูเลยนะครับจักรพงศ์ครับไหลไปอุ้ยโดนพุทธศิลป์ว่าไงฮะไม่เป็นไรครับบอกว่าเบียดกันใช้ไหลเบียดนะฮะเป็นไปตามกติกาว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยต้องอาศัยจังหวะอย่างเงี้ยครับเปิดยาวขึ้นมาอุ้ยแล้วก็ได้บอลแล้วก็กระดกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้เสร็จเลยครับมาทิ้งบอลยาวมาแล้วก็หลบผู้สาประตูก่อนที่จะยิงเหนือชั้นเลยนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับพร้อมพงกรานสำโรงครับทำประตูแรกให้กับนครราชสีมาครับกิตติพัฒน์แก้วคำใสครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้าไปต้องลักษณะอย่างนี้ดูครับจะได้ลุ้นเปิดไปตรงกลางประตูแล้วก็มีการโค้งลูกนี้แมตติดรับไว้ได้ครับผู้รักษาประตูยงยุทธจูโตครับว่าขึ้นซ้ายทีขวาทีครับตั้งป้อมเปิดมาหน้าประตูกลางประตูแล้วก็มีโอกาสยิงลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยโอ้ยตายเล่นง่ายจริงๆครับเปิดซ้ายทีขวาทีคนเดิมมาทำประตูครับพร้อมโครงการสำโรงครับโอ้เหลือเกินจริงๆครับเหลือเกินจริงๆเอาเลยครับมีโอกาสเปิดแล้วเปิดมาหน้าประตูแล้วก็มาโขกไม่โดนนะถมขึ้นไป2คนแม่นิดเดียวอะร้ายกาจมากเปิดมาหน้าประตูแม่เหมือนรู้เลยว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็วิ่งอ้อมหลังไปทำทางให้ครับแต่ว่าตัดเข้าในแล้วก็ยิงเองลูกนี้ปั่นโค้งแม่ต้องปัดออกไปครับจังหวะนี้ยังเป็นบอลของนครราชสีมาครับโอ้เติมกันตลอดครับบุญจริตเปิดเข้าไปโอ้ยังอยู่ครับแล้วก็ตะบันเต็มข้อโอ้ยไม่ตรงกรอบครับอะไรกันครับนี่เล่นยังกับเป็นเจ้าบ้านนะนครราชสีมานครราชสีมาทางขวานั้นเพื่อนก็ขยับจ่ายให้ตรงกลางครับยอดยิงเลยครับลูกนี้ว่าโอ้ยวันนี้ออกแรงเหนื่อยหน่อยครับวิเชียรเสถียรภูนสุขครับเอาเลยครับดูจังหวะนี้ครับให้ไปที่เลวัตครับเลวัตจังหวะจะกระชากไปแล้วพูดถึงว่ายังไงครับไม่ฟาวด้วยครับยังไปเอาบอลขึ้นมาได้ครับลุกขึ้นมาเล่นต่อครับเลวัตนี่ครับต้องอาศัยจังหวะอย่างนี้ครับต้องอาศัยความเร็วของผู้เล่นตัวจี๊ดเข้ามาเสริมนะ
เปลี่ยนแกมาที่มนัชชัยมนัชชัยเกี่ยวบอลได้แล้วก็จะพลิกไปเองครับให้คืนก็ไม่ได้ครับเป็นลูกทุ่มของมหาสารคามซิตี้ไปที่เรวัตครับนี่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาครับเรวัตต้องให้บอลบ่อยๆหน่อยให้แกเลี้ยงจี้ใช้ความเร็วนั่นแหละครับไปแล้วยังไปได้ครับเรวัตเอาเลยครับเรวัตถึงเส้นหลังแล้วก็จะเปิดเข้ามาแม่ยังอยู่ฮะให้กลับคืนแล้วก็เปิดมานะประตูเอาสกัดยังไม่ขาดครับยังกันโขกอยู่ครับดูครับลูกกรุกกริกอยู่บริเวณกรอบเขตโทษของนครราชสีมายังเกลี่ยบอลมาได้แล้วก็หลงยิงไกลลูกนี้รับสบายครับบอลมันเบาไปนิดหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับมาชมครึ่งเวลาหลังกันต่อครับมหาสารคามซิตี้ครับครึ่งหลังจะบุกจากขวาไปซ้ายครับพบกับนครราชสีมาในชุดขาวครึ่งแรกนั้นเราตามเขาอยู่ครับ0ประตูต่อ2ดูครับว่าครึ่งหลังนั้นจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่ามาพอแดดลมตกแล้วดูครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้แดดจัดเหลือเกินครับภาพก็มองไม่ค่อยชัดนะเหมือนเดิมครับโคราชบุกขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสยิงไกลลูกนี้นี่มาทางด้านไกลนู่นนะมาเรายังสกัดกันได้ดีเอาเลยครับพาบอลไปแล้วกิติพัฒน์จิ้มบอลขึ้นมาโอ้ยจังหวะนี้พลิกไปไม่ได้ฮะหน้าประตูของมหาสารคามเอาเลยครับพาบอลขึ้นมาได้แล้วไปได้บักกิติพัฒน์ไหลไปเอาเลยครับไหลไปทะลุเลยครับจังหวะนี้มีโอกาสแล้วครับเพื่อนอยู่ไหนครับยิงเลยครับโอ้ยแล้วก็รับไว้ได้ครับเอาเลยครับมานาชัยมานาชัยดึงจังหวะก่อนครับโอ้ยเขาเข้ามาเร็วสุดท้ายโดนแย่งบอลจากเท้าเล่นเร็วเลยครับจังหวะนี้ฉวยโอกาสวิ่งขึ้นมาแม่ผู้สมทบต้องออกมาไกลครับเล่นช็อตคอร์เนอร์ฮะเปิดมากรับไว้ได้อยู่มือเลยครับยงยุทธจุดตัวอ้าวแล้วก็โอ้มีหลอกเอาเลยครับเริ่มจะสะดุดเหมือนกันเอาเลยครับจังหวะนี้มีโอกาสยิงเลยโอ้ชิดขาออกไปครับเปลี่ยนตัวครับเอาอัธวุฒออกแล้วก็ให้วีรพงศ์โยธาภักดีอีกคนหนึ่งครับลงมาเล่นแทนเอาละครับสองพี่น้องนะโยธาภักดีลงมาหมดแล้วนะครับโอ้จังหวะนี้กิติพัฒน์จับบอลไม่อยู่ครับโอ้ยจังหวะนี้เขาโตแล้วครับยังไปได้โอ้หลุดสองคนโอ้ยผู้ตัดสินใบอะไรครับผมว่าแดงแน่ครับอย่างนี้น่าจะเป็นใบแดงหรือเปล่านั่นสิครับใบแดงจริงๆด้วยครับคือแม่ในภูมิภาคภาคอีสานเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเต็งจ๋าของดิวิชั่น2ด้วยเปิดไปแล้วเอาละครับมีโอกาสฉกเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้มาติดบ้องไปโอ้ยไปอีกแล้วครับมาเป็นละลอกจริงๆฮะนครราชสีมาลองยิงไกลแล้วก็ชนคานครับโอ้ยอะไรครับนี่ทะลุขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วก็มีโอกาสยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้เสร็จเลยฮะ 3-0 ครับคนเดิมฮะกิติพัฒน์ครับกิติพัฒน์เปิดขึ้นไปให้จังหวะเดียวเลยครับเอาเลยครับเรวัตไปแล้วเรวัตกระชากถึงเส้นหลังแล้วครับเรวัตได้เปิดครับอย่างนี้เปิดมาหน้าประตูโอ้โดนสกัดออกไปอีกครับเปิดเตะมุมเข้าไปหน้าประตูแล้วก็ได้โค้งลูกนี้เรียบร้อยครับเอาเลยครับได้คืนมาบ้างครับชัยนรงค์เนาวงครับนาทีที่82ครับหยอดมาโอ้เกี่ยวบอลได้ด้วยครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายไปชนกันกับผู้สาประตูครับจังหวะนี้ทะลุอีกแล้วครับไปแล้วครับพร้อมพงคนเดิมพร้อมพงไหลไปโอ้ยสวายพาได้เลยครับอย่างนี้ดูครับทำยังไงโอ้ยฟาวครับจุดโทษแล้วก็ใบไหนหรือเปล่าดูครับยิงลูกนี้เรียบร้อยนิ่มๆฮะ4ประตูต่อ1ฮะคือยิงแบบไม่มีความกดดันนี่ยิงง่ายฮะแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นนั้นว่านครราชสีมาเขาบุกมาถล่มมหาสารคามซิตี้4ประตูต่อ1จากการยิงของคนเดียวเลยครับพร้อมพงการสำโรงครึ่งแรกก็ยิง2ประตูครึ่งหลังอีก2ประตูครับในขณะที่มหาสารคามได้คืนมา1ประตูครับจากชัยนรงค์เนาวงหมายเลข9เช่นเดียวกันครับ